ในการจัดงานครั้งนี้จังหวัดแล้วก็อบจ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านสาธารณสุขเราก็ได้มีการเตรียมแผนเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของโรคโควิด-19นะครับโดยการที่จะเข้ามาในบริเวณงานนี้เนี่ยก็จะมีทางเจ้าที่ทางพยาบาลเนี่ยได้สแกนวัดไข้ต้องไม่เกิน 37.5 นะครับแล้วก็เมื่อผ่านตรงนั้นแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดที่หน้าอกนะครับถือว่าผ่านแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือนะครับแล้วภายในงานเองเนี่ยนอกจากพี่น้องประชาชนจะสามารถนำแมสมาได้เองแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาอุดหนุนนะครับสินค้าพื้นเมืองซึ่งรัฐบาลก็ส่งเสริมนะครับอย่างศรีสะเกษก็ใช้ผ้าพื้นเมืองทำนะครับแล้วก็มีการปักอะไรต่างๆนี่ก็เกิดจากสีธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้ซักได้นะครับแล้วก็มีความสะอาดนี่ก็ป้องกันได้นอกจากนั้นก็ทางเหล่ากาชาดร่วมกับทางโรงพยาบาลศรีสะเกษก็ได้มีการจัดทำหน้ากากอนามัยนะครับตามหลักวิชาการนะครับสำหรับการที่จะมอบให้สำหรับคนที่ไม่ได้ติดมานะครับหรือไม่ได้ซื้อมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นสถานที่ที่มีส่วนรวมในการดูงานต่างๆนะครับการแสดงแสงสีเสียงเนี่ยก็ทางอบจ.ก็มีการฉีดพ่นน้ำยาเพื่อทำความสะอาดทุก6ชั่วโมงนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ทุกท่านได้มั่นใจนะครับว่าในมาตรการเรื่องของการรักษาความปลอดภัยจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะฮะที่เป็นโรคติดต่อเนี่ยทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรามีมาตรการที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับก็ขอให้ท่านนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็เข้างานของเราและปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการได้กำหนดนะครับทุกส่วนก็จะมีความสุขและก็ปลอดภัยครับ